ประโยชน์มะขามป้อมเมื่อพูดถึงวิตามินซีก็ทำให้เรานึกไปถึงผลไม้ตระกูลส้มมะนาวกีวีที่มีรสเปรี้ยวและให้วิตามินตัวนี้ค่ะแต่รู้หรือไม่ยังมีผลไม้ชนิดอื่นอีกที่สามารถให้วิตามินซีที่สูงกว่าผลไม้ที่กล่าวในตอนต้นซึ่งก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากมะขามป้อมนั่นเองค่ะผลไม้ลูกเล็กที่รสชาติเปรี้ยวจี๊ดจนเข็ดฟันและยังสามารถดูแลร่างกายได้เกือบทั่วทุกส่วนอะไรจะมหัศจรรย์ขนาดนั้นอย่ารอช้าไปฟังประโยชน์จากมะขามป้อมกันเลยค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยคุณสมบัติจากวิตามินซีวิตามินเอโพลีฟีนสารอัลคาลอยด์และฟลาวานอยด์ในมะขามป้อมสามารถช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบค่ะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายให้สามารถจัดการกับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะป้องกันโรคหัวใจมะขามป้อมช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลและคราบจุลินทรีย์ในหลอดเลือดค่ะทั้งสองสิ่งนี้จึงอาจช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจวายได้นอกจากนี้ธาตุเหล็กยังส่งเสริมการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงใหม่เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนในเซลล์และอวัยวะต่างๆค่ะแก้คอแห้งระหายน้ำเมื่อเกิดอาการคอแห้งให้นำมะขามป้อมสดมาเคี้ยวจากนั้นอาจจิบน้ำเปล่าตามเพื่อช่วยทำให้ลำคอมีความชุ่มชื่นลดอาการคอแห้งและระหายน้ำได้ค่ะลดไข้บรรเทาหวัดแก้เจ็บคอสารแทนนินและวิตามินซีในมะขามป้อมสามารถช่วยบรรเทาไข้ให้ลดลงได้ช่วยส่งเสริมการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียทำให้อาการหวัดน้ำมูกและการเจ็บคอนั้นทำให้ดีขึ้นค่ะโรคผิวหนังผดผื่นคันนอกจากจะนำมะขามป้อมมาใช้รับประทานแล้วใบของมะขามป้อมก็ยังสามารถนำมาใช้ต้มอาบเพื่อช่วยลดอาการคันตามผิวหนังได้อีกด้วยค่ะบำรุงดวงตาวิตามินเอในมะขามป้อมสามารถช่วยบำรุงดวงตาลดความเครียดของลูกในตาปรับปรุงประสิทธิภาพการมองเห็นลดความเสี่ยงของเซลล์จอประสาทตาเสื่อมได้ค่ะจบแล้วค่ะกับประโยชน์จากมะขามป้อมพบกับสาระดีๆได้ใหม่จากรู้ไว้ Channel ได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ